สวัสดีครับสมชายมาดี MC ศูนย์โค้ดครับครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมนะครับภายในโครงการโลกของช้างนะครับอลาฟินโวลด์เราจะเห็นช้างไหมครับช้างตัวนี้ตัวใหญ่มากครับผมเป็นช้างปั้นนะครับมีทั้งของแท้แล้วก็ของปลอมคุณพ่อไพรคำเอกท่านมาทำไมหรือพ่อพรายมาทำไมลือครับว่าเดินออกกำลังกายเดินเล่นเดินเล่นแหละครับของแท้ปะทะของปลอมนะพ่อพรายคำเอกนะครับวันนี้ก็คงจะมาออกกำลังกายนะครับนี่อยากจะยืนอยู่ใกล้ๆกับช้างงา3เชือกก็ไปแล้วครับออกกำลังกายนะครับก็เป็นช่วงที่กำลังหายตกมันนะครับก็พาพ่อไพรเขาออกกำลังกายไปนู่นแล้วนะครับเดินอ้อมเดินเล่นไปนะครับเพราะว่าในช่วงที่เวลาช้างตกมันเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาเดินแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าอันตรายนะครับอันตรายนะครับก็ต้องผูกไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงช้างที่บ้านนะครับแต่หลักนะครับหรือว่าที่ผูกเนี่ยต้องหนาแน่นนะครับหรือว่าจะผูกนะครับในป่านะครับแต่ต้นไม้ก็ต้องต้นใหญ่นะต้นไม้ก็ต้องต้นใหญ่โซ่ก็ต้องถือว่ารัดกุมนะครับเพื่อความปลอดภัยกลัวเวลาเขาหลุดนะครับเวลาหลุดเนี่ยช้างตกมันเนี่ยอาการของเขาก็จะเป็นช้างที่ค่อนข้างที่จะจำอะไรไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นควานไม่ว่าจะเป็นสิ่งของรอบข้างนะครับคือในช่วงคลั่งนั่นเองนะครับนะก็ต้องผูกหรือว่ามัดไว้ที่ที่ปลอดภัยนะครับตอนนี้อาการการตกมันก็หายแล้วนะครับหายควานช้างก็ต้องพาช้างนะครับมาเดินออกกำลังกายนะครับเดินออกกำลังกายนะครับเพื่อได้คลายกล้ามเนื้อของขานะครับว่าเวลาผูกอยู่ไว้นานๆนะครับระยะสักเดือนหรือเดือนกว่าๆหรือ2เดือนเนี่ยว่าช้างตกมันแต่ละเชือกนี่จะไม่เหมือนกันนะครับบางเชือกก็ตกมันใช้เวลานานนะครับ 2-3 เดือนก็มีนะครับแต่บางเชือกนะครับตกมันเดือนเดียว2เดือนนะครับก็หายนะครับมันแล้วแต่เชือกนะครับบางเชือกตกมันแล้วนะครับมีอาการที่ดุร้ายก็มีนะครับบางเชือกมีอาการที่สบายๆก็มีนะครับไม่ดุร้ายก็มีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บางเชือกนะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับซึ่งแม่ FC นะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องช้างตกมันนะครับช้างตกมันนี่เราก็ต้องเซฟทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยนะครับก็หลังจากที่หายอาการตกมันแล้วก็จะพาเดินนะครับพาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินั่นเองนะครับนะก็ฝากทุกท่านนะครับรับชมนะครับแล้วก็นะครับฟังเป็นความรู้ด้วยนะครับเพราะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพละกำลังที่โอ้โหเราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ามีพละกำลังเท่าไหร่เนาะนะครับแต่เป็นช้างแต่ช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักนะครับเป็นสัตว์ที่น่ารักนะครับอยู่กับคนได้นะครับโดยเฉพาะคนในหมู่บ้านช้างของเราเนี่ยนะครับก็มีความผูกพันนะครับมีความรักความผูกพันนะครับกับช้างมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนะครับตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดของเรานะครับเราก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นควานช้างนะครับเคยคลุกคลีอยู่กับช้างนะครับมาตั้งแต่เกิดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็40กว่าปีละนะครับก็เราก็อยู่กับช้างเราก็คลุกคลีกับช้างนะครับว่าการเลี้ยงช้างการดูแลช้างนี่เป็นยังไงนะครับว่าชนช้างชาวช้างเนี่ยนะที่เลี้ยงช้างนี่เขาก็รักช
ช้างเหมือนกับลูกนะครับเหมือนกับญาติพี่น้องของเรานะครับเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับส่วนช้างเชือกนี้ก็จะยืนยกงวงทุกวันนะครับทนแดดทนฝนนะครับเชือกนี้นะครับตกมันก็ไม่เป็นไรนะครับนะแล้วก็นู่นด้วยนะครับก็ถ้าอยากจะมาเยี่ยมนะครับอยากจะมาชมช้างทั้ง4เชือกนี้นะครับก็มาได้นะครับที่นี่ครับที่หมู่บ้านช้างโครงการโลกของช้างถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Elephant World นะครับนี่ Elephant World Elephant World ครับโลกของช้างเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาเบิกมาแย้งมาเป็นกำลังใจให้หมู่เฮาในครับผมบรรยากาศสวยงามนะครับครับมีลานวัฒนธรรมมีโอ้หอสมสร้างพุ่นนะครับตึกสูงๆนะครับนะก็นี่ก็เป็นความรู้นะครับเรื่องช้างตกมันนะครับให้ทุกท่านได้ทราบกันพอสังเขปนะครับวันนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจนะครับให้กับช่องของเราด้วยนะครับกับช่องสมชายมารี MC ส่วนคดนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์ถ้าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นประโยชน์นะครับกดแชร์ได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ